จากผู้เขียนหนังสือเรื่องต้อตดจางเด็กหญิงข้างหน้าต่างพิมพ์จำหน่ายได้เพียง3ปีแต่มีเหตุการณ์หลายอย่างที่ทำให้ดีใจและแปลกใจเมื่อครั้งที่ดิฉันเริ่มเขียนเรื่องเกี่ยวกับคุณครูใหญ่ที่ดิฉันรักและโรงเรียนธม.เอที่ไม่เคยลืมมีได้คิดว่าจะเป็นหนังสือขายดีแต่ในปีแรกที่พิมพ์ขายได้ถึง4,500,000 เล่มและขณะนี้เกือบ6,000,000 เล่มแล้วเมื่อมีคนพูดให้ฟังว่านี่เป็นปรากฏการณ์ครั้งแรกในวงการหนังสือของญี่ปุ่นดิฉันยังนึกภาพที่แท้จริงไม่ออกแต่พอได้รับจดหมายจากผู้อ่านทั่วประเทศญี่ปุ่นทุกวันวันละมากมายจนนับไม่ถ้วนดิฉันจึงเริ่มรู้ว่ามีคนอ่านเรื่องนี้มากเพียงใดจนจดหมายเหล่านั้นมาจากเด็กอายุ5ขวบจนถึงคนแก่อายุ103ปีและมีข้อความที่น่าประทับใจยิ่งดิฉันรู้สึกแปลกใจที่เห็นว่ามีจดหมายจากเด็กนักเรียนชั้นประถมจำนวนมากเมื่อเขียนเรื่องนี้ดิฉันไม่นึกว่าเด็กเล็กจะอ่านแต่ก็ได้เขียนคำอ่านของตัวหนังสือจีนที่ยากๆกำกับไว้ให้ในสมัยที่คนอ่านหนังสือน้อยลงเช่นทุกวันนี้เมื่อนึกถึงว่าเด็กชั้นประถมปีที่2อ่านหนังสือของดิฉันโดยต้องเปิดพจนานุกรมไปด้วยทำให้รู้สึกดีใจมากดิฉันได้รับจดหมายจากเด็กนักเรียนชั้นประถม2เขียนมาว่าเธอได้พบเด็กพิการบนถนนและคิดว่าเป็นเด็กชายยาสึอากิโรงเรียนนักเรียนโทโมเอจึงวิ่งเข้าไปทักสวัสดีและเด็กคนนั้นก็ตอบเธอว่าสวัสดีเธอบอกก็ดีใจมากเด็กๆน่ารักมากทั้งที่รู้ว่าโรงเรียนโทโมเอเป็นโรงเรียนในอดีตเมื่อ40ปีมาแล้วมีหลายคนเขียนมาบอกว่าสงครามไม่ดีเมื่ออ่านถึงตอนจบเพียงเท่านี้ดิฉันก็รู้สึกดีใจมากที่ได้เขียนเรื่องนี้เมื่อเขียนจบใหม่ๆดิฉันเพียงแต่คิดว่าอยากให้ครูและแม่ที่ยังมีอายุน้อยได้อ่านและรับรู้ว่าเคยมีนักการศึกษาที่รักเด็กเชื่อมั่นในตัวเด็กและมีไฟอย่างคุณครูโคบาชิอยู่ในโลกนี้แต่อีกใจหนึ่งก็นึกไปว่าคงมีครูบางคนไม่เห็นด้วยเพราะคิดว่าเป็นเรื่องเพ้อฝันสำหรับสังคมที่ต้องแข่งแย่งกันอย่างทุกวันนี้แต่ครูโรงเรียนประถมหลายแห่งเขียนจดหมายมาบอกว่าอ่านให้เด็กฟังทุกวันระหว่างรับประทานอาหารกลางวันครูสอนว่าเขียนบอกว่าอ่านบางตอนให้เด็กเกิดจินตนาการและวาดภาพออกมาเป็นภาพครูชั้นมัธยมต้นคนหนึ่งเขียนมาว่าอยากหางานอื่นทำเพราะผิดหวังในระบบการศึกษาปัจจุบันจะลองตั้งต้นใหม่อย่างคุณครูโคบาชิจดหมายเหล่านี้ทำให้ดิฉันตื่นเต้นใจที่รู้ว่ามีครูคนอื่นที่เข้าใจคุณครูโคบาชิและเรื่องนี้ถูกนำไปประกอบการเรียนการสอนอย่างจริงจังตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วโดยตอนคุณครูชาวนาเป็นส่วนหนึ่งในตำราวิชาภาษาญี่ปุ่นชั้นประถมปีที่3และตอนโรงเรียนซ้อมซ้อเป็นส่วนหนึ่งในตำราวิชาศิลธรรมชั้นประถมปีที่4จดหมายที่น่าเศร้าก็มีเหมือนกันเช่นจากเด็กหญิงของสถานพินิจเด็กและเยาวชนเขียนมาว่าถ้าหนูมีแม่เหมือนแม่ของโตโตจังและมีคุณครูอย่างครูบายชิหนูคงไม่ต้องมาอยู่ที่นี่ก่อนที่หนังสือเล่มนี้จะพิมพ์เป็นเล่มดิฉันตั้งใจไว้ว่าจะนำรายได้จากค่าลิขสิทธิ์มาตั้งคณะละครคนหูหนวกและเพื่อจะให้คณะละครนี้อยู่ต่อไปแม้ว่าดิฉันจะตายไปแล้วจึงได้ขออนุญาตจัดตั้งเป็นมูลนิธิชื่อมูลนิธิโตโตะแล้วบังเอิญหนังสือขายดีงานของคณะละครหูหนวกจึงเริ่มขึ้นได้ขณะนี้มีดาราละครหูหนวก20กว่าคนฝึกฝนละครอยู่กับเราและเปิดเชิญเรียนภาษาใบ้ด้วยคณะละครหูหนวกขณะนี้มีโอกาสไปแสดงร่วมกับอีก45ประเทศที่อิตาลีเมื่อเดือนกรกฎาคมปีที่แล้วในปีพุทธศักราช2525หลังจากที่หนังสือเรื่องโตโตจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างพิมพ์ออกจำหน่ายได้1ปีกวีและนักแต่งเพลงชื่อโดโรธีบริตตันก็ได้แปลเรื่องนี้ออกมาเป็นภาษาอังกฤษโดยรักษาอรรถรสของเรื่องไว้ได้อย่างครบถ้วนเหมือนดิฉันเขียนขึ้นเองทำให้ดิฉันต้องหัวเราะและร้องไห้กับฉบับภาษาอังกฤษนี้ด้วยฉบับภาษาอังกฤษก็เป็นหนังสือขายดีเหมือนกันจำหน่ายได้ถึง 400,000 เล่มในญี่ปุ่นและพิมพ์จำหน่ายในสหรัฐด้วยทำให้ดิฉันได้รับเชิญไปปรากฏตัวในรายการโทรทัศน์เช่นรายการ Tonight Show ของ Johnny Carson ตัวจังเด็กหญิงข้างหน้าต่างได้แปลเป็นภาษาอื่นๆอีกหลายภาษาเช่นเกาหลีโปแลนด์ฟินแลนด์จีนและเช็กโกสโลวาเกียแล้วก็ไทยด้วยนะ ดิฉันได้รับเลือกเป็นทูตพิเศษของ UNICEF นับเป็นนักแสดงคนที่4ต่อจากแดนนี่เคปีเตอร์อุสตินอฟและลิฟอูมันทั้งนี้เพราะเลขาธิการยูนิเซฟได้อ่านหนังสือเล่มนี้และเห็นว่าความคิดเกี่ยวกับเด็กของฉันตรงกันกับยูนิเซฟและอยากให้ชาวเอเชียทำงานตำแหน่งนี้บ้างฤดูร้อนปีนี้ดิฉันจะเดินทางไปแอฟริกาซึ่งมีเด็กอดอยากหิวโหยและเสียชีวิตวันละ 40,000 คนคิดเป็นปีละ15ล้านคนเพื่อจะได้เห็นด้วยตัวเองและกลับมารายงานต่อไปทั้งจะเดินทางไปในเอเชียในเร็วๆนี้ด้วย
ถ้าคุณครูโคบายชิยังมีชีวิตอยู่ท่านคงจะดีใจเพราะท่านเคยสอนไว้ว่าพวกเธอทุกคนเหมือนกันหมดจะทำอะไรก็ต้องทำด้วยกันอย่าแบ่งแยกคุโรยานางิเทสึโกะฤดูใบไม้ผลิคริสตศักราช1984